มาต่อกันเลยครับนั่นคือไงเนี่ยแต่ว่าทำได้นะทำได้นะโอ้แชมพูกินเลยใช่รู้สึกแบบทำได้แล้วนะเป็นแบบก็เลยแบบว่ารู้สึกอิมมัชชั่นแนลอะอิสระที่ปลายฟ้านั้นรอ how youนนชอบที่ใช้คำว่าเฮาที่เป็นแบบว่าคนละเมโลดี้กันในแต่ละฮุกอย่างเงี้ยมันเป็นความท้าทายที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของท่อนท่อนนั้นจริงๆเลยนะไอ้ทำไมแบบไม่เหมือนที่แบบเราซ้อมมาแล้วที่ทำไมรู้ป่ะที่บินซ้อมแล้วก็เคยฟังมาแล้วก็มันเป็นอย่างนี้พอเข้าไปปุ๊บมันเปลี่ยนไปแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์หมายถึงว่าสองคนเนี้ยฟังพี่โรอินอัดใช่ไหมเพอแรกก็จะเป็นอะไรนะอิสระที่ปลายฟ้านั่นรอ how you พอออกเต็ดโน้ตขึ้นไปก็อิสระที่ปลายฟ้านั่นรอ how you ดึงชอบมากเข้ากันเสียงคณิ้งกับมามินก็ต้องเข้ากันอยู่แล้วปะอันนี้คือทำไมมีอะไรขั้นแล้วจบแล้วหรอเรียนเต้นก็คือไม่ใช่ behind the song เด้อ behind ทุกอย่างเด้อตอนเนี้ยต้องติดชื่อนะเพราะว่าเราให้ครูญี่ปุ่นเป็นคนคิดท่านะทุกคนอันนี้ก็คือครูญี่ปุ่นที่แบบว่าเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่าถึงจะเป็น original song ใช่ไหมก็พอแต่งเนื้ออะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ญี่ปุ่นเป็นคนคิดท่าซึ่งเขาก็คิดตามเนื้อหาของเพลงด้วยแล้วก็คิดตามความเหมาะสมของเมโลดี้ของต่างๆด้วยอะไรเงี้ยก็เรามาดูกันว่าครูจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วลีน่าก็คือแบบว่ามีพี่ลีน่าก็คือจบก็คือล่ามเลยช่วยบอกน้องๆแล้วก็คุยมันคุยต่อกันติดนะทุกคนเพราะว่าลีน่าก็เคยเรียนกับครูญี่ปุ่นมาก่อนตั้งแต่ AKB อยู่แล้วนี่สิ่งที่เป็นปีก่อนเป็นกระทัยบังคับบ่ชอบทั้งในบ่หันทางออกสิ่งที่สิ่งใดต้องสูงแค่ไหนจะเท่าไปไม่ถึงโอ้ทุกคนแบบว่าหน้าสดมากแม่อ้าวคุณลินมาตึ้งพี่มอนนั่งก่อนค่ะพี่เวทเมื่อกี้เดอะฟูจะเต้นแล้ว พี่มอนนั่งก่อนนะลูกที่เดิมนะเป็นซี่แห่งความทรงจำของเรานะปะมามิงหันตึง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 ซ้อมเป็นแบบ 0.75 เหมือนเราเลยนะตึง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 ใครว่าอันเดอร์ของเพลงนี้ก็มาซ้อมเต้นด้วยนะทุกคนก็มันเป็นสิ่งที่พี่ลีนะกำหนดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นเขาเสร็จฉีดแล้วเป็นที่เป็นตีกรอแต่เดินไปบังคับว่าชอบตุกปกตุกใจว่าหันตาออกจะอยู่กับใครใคร
ที่ข้างในตรงกลางอกข้างซ้ายคือคำตอบจะมาทำกันเราไปต่อยกันนะมาสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในดินแดนใดพวกเรารวมกันฝันฝ่าจะปีนขึ้นไปไม่ว่าจะมีอะไรที่สูงขึ้นไปกว่าไปมาใจกับมือแบนในใจโลกที่สวยงามฉันยังคิดว่าในเพลงนี้ช่วยฟ้าเข้าไปถึงที่ที่ตามหาทูบีคอนติเนียแล้วทุกคนว้ายทีมอนเตะเมาทุกคนเออทูบีคอนติเนียด้วยคืออะไรน่าจะเป็น behind การเต้นหรือเปล่า behind the scene behind MV นู่นนี่นั่นเป็นต่อมาเลยนะก็อันนี้ก็ถือว่า behind the song เหมือนกันเพราะว่าเป็นแบบว่าสองเต้นใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ม่อนมาด้วยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบว่ารักพี่ม่อนช่วงนี้วันเกิดพี่ม่อนก็จะรักพี่ม่อนมากหน่อยใช่ไหมอยากให้พี่ม่อนยิ้มทุกคนทุกคนมีคนแล้วก็แบบว่าพอพูดว่าอยากให้พี่ม่อนยิ้มใช่ไหมก็มีคนแบบว่าทักทวิตมาว่าให้กดตรงนี้ พี่ม่อนจะยิ้มงงมากก็เลยทำดูก็เลยแบบว่าให้ทำอย่างนี้นี่เอทุกคนพี่ม่อนยิ้มแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็เลยแบบว่าอ้าวหน้านี้ก็คือหน้างงมาตลอดเลยแล้วก็อยู่ๆพี่ม่อนยิ้มเอ๊ะพี่ม่อนยิ้มแล้วทุกคนวันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายดีใจที่ทุกคนมาดูนะครับวันนี้มีความสุขมากจริงๆครับบ๊ายบายครับ